พลัดเปิดคลิปแบบไมเวฟได้หรือเปล่าได้ไม่ยากเวจินอินเจนิมันลิ้นคอร์ดเจนิบ็อกซ์ XS คำเตือนสำหรับคลิปวิดีโอช่องนี้สมควรจะ18ปีขึ้นไปถึงจะดูช่องนี้ได้รบกวนผู้ใหญ่แนะนำน้องๆหนูด้วยดูแล้วก็ช่วยกดลงกดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้กดให้กูด้วยสัตว์สำหรับซีรีส์นี้นะครับมันเป็นซีรีส์ที่คือจะพูดว่ายังไงนะครับนะฮะยกตัวอย่างนะฮะสักประโยคนึงวัยรุ่นนิยมแต่สังคมไม่เข้าใจพอพูดอย่างนี้อะไรครับประหลัดซีรีส์เจลลี่บ็อกซ์แห่งค่ายลินคอร์นั่นเองครับอยู่ที่เอวผมเรียบร้อยแล้วนะครับควักออกมาปุ๊บมองแบบนี้คล้ายๆเหมือนมินิปีเปอร์เหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยนะฮะลูกสองลูกทรงนะฮะลักษณะแบบอะไรนะลิงเพจหรือปะใช่ปะถูกปะลิงเพจถูกนะฮะถ้าไม่ถูกก็ไม่รู้นะฮะทำไมประหลัดกูก็ไม่เคยใช้เพราะเมื่อก่อนไม่มีตังค์ซื้อแค่นั้นแหละเอ้าตัวนี้นะฮะตัวใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้านี่ที่กล้องล่างระบบการทำงานนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรมาใหม่หรือเปล่านอกจากรูปทรงครับรอไปที่กล้องล่างกันเลยครับสำหรับเจ้าเจลลี่บ็อกซ์ XS ครับผมอ้าวอย่างไปเรามาดูหน้าตาเต็มๆครับ Jelly Box XS ครับของแบรนด์ Lincor ครับ yeah! แพ็คเกจก็จะมาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะฮะด้านหน้าก็ Lincor ชื่อแบรนด์นะฮะ Jelly Box XS ครับซีรีส์ Jelly Box เนี่ยมีอย่างต่ำนะฮะอย่างต่ำหูผมว่าประมาณเกือบๆ20รุ่นหรืออาจจะเกินนะฮะอาจจะเกินหน้าตาของเจ้า Jelly Box XS นะครับสีที่ผมได้จะเป็นสีดำเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแพ็คเกจเราจะได้อะไรกันมาบ้างนะครับมันจะมีใบ QC มาให้ครับแล้วก็ใบวารันตีการ์ดสายชาร์จไทป์ C 1เส้นครับแต่โอ้โหสั้นมากมันทำให้ยาวกว่านี้หน่อยเด้อทีหลังอย่าขี้เหนียวนะแล้วก็ผมประทับใจนะฮะผมประทับใจอย่างนึงว่าสำหรับซีรีส์ Jelly Box เนี่ยที่เป็นพอร์ตทุกตัวนะครับทุกตัวเนี่ยเขาจะให้สายคล้องคอ yeah! เขาจะให้สายคล้องคอเนี่ยมาให้เกือบทุกรุ่นนะฮะอันเนี้ยผมไม่ผ่านเลยครับกดไลค์เลยชอบแล้วก็คอยสำรองนะฮะตัวนี้จะเป็นคอย0.5 โอห์มนะฮะลวดก็จะเป็นลวดแมสเล่นอยู่ที่20วัตต์ถึง28วัตต์นะครับสำหรับหน้าตาคอยนะฮะก็จะได้เห็นกันอย่างบ่อยๆมากนะฮะสำหรับตัวนี้นั่นก็หมายความว่าคอยเนี่ยยังเป็นคอยตัวเดิมอยู่นะครับที่ใช้กับพวก Jelly Box Nano Jelly Box Air X นะฮะหรือว่ารุ่นไหนๆก็แล้วแต่ที่มันใส่คอย 0.5 ได้คอยก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับสำหรับตัวนี้เล่นน้ำยาฟรีเบสได้ครับ User Manual นะฮะหรือว่าคู่มือการใช้งานนะครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็มาถึงไพร่ของงานครับสำหรับเจ้า Jelly Box XS ครับซึ่งเรามองแบบผิวเผินนะฮะเรามองจากด้านหลังเนี่ยแบบนี้เรามองแบบนี้นะครับซึ่งเราจะนึกภาพออกเลยว่าปลาทำไมมันคล้ายมินิพีเปอร์นะฮะครับผมนี่ทรงเดียวกันเลยทรงเดียวกันเลยครับอ่ะช่างมันครับช่างมันนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับมินิพีเปอร์นะฮะอ่ะเห็นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับน้ำหนักเนี่ยไม่ถึง100กรัมนะคุณเชื่อหรือเปล่านะฮะอ่ะเดี๋ยวผมมาชั่งให้ดูนะครับผมชั่งแล้วนะฮะน้ำหนักอยู่ที่85กรัมนะฮะไม่ถึง100กรัมเลยเชื่อขนาดมันโอ้โหนะน่าจะมีน้ำหนักมากแต่ที่ไหนได้ไม่ถึง100กรัมตำแหน่งแรกนะฮะเรามาดูกันก่อนครับตัวเนี้ยมันจะมีปลอกนะฮะปลอกถ้าเกิดว่าตามภาษาเรียกเนี่ยเรียกถูกหรือเปล่าแบ็คคลิปนะฮะเอาเป็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีไว้สำหรับไว้คาดเอวนะฮะคาดอะไรก็ไปคาดเอานะครับคาดเอาเลยเราถอดตัวแบ็คคลิปออกไปแล้วครับทีนี้ก็เหลือพระเอกแบบเพรียวๆครับเราจะมาดูตำแหน่งด้านหน้าก่อนนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีตรงนี้นะฮะตรงนี้ไม่รู้คืออะไรระบบไฟหรือเปล่าเจลลี่บ็อกซ์นะฮะที่เขียนว่า
จะมีปุ่มนะครับปุ่มบังคับเปิดบังคับปิดหรือว่าปุ่มกดสูบนั่นเองนะครับตรงนี้แรกๆเนี่ยผมคิดว่ามันมีหน้าจอนะแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่หน้าจอมันไม่ใช่หน้าจอแต่มีตัวเลขบอกตรงนี้นะฮะตัวเลขเนี่ยไม่คือไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันคือตำแหน่งอะไรตรงนี้แกะได้หรือเปล่าวะอ๋อแกะได้นะฮะแสดงว่ามันมีชุดแต่งเดี๋ยวมันคงต้องมีชุดแต่งนะฮะชุดแต่งแน่นอนครับอย่างนู้นอย่างนี้เปลี่ยนสีเหมือนตัวมินิพีเพอร์นะฮะน่าจะแต่งได้ตรงนี้มันจะมีร่องนะฮะเอาไว้ใส่สายของคอนะฮะอยู่ตรงเหลี่ยมด้านบนเราพลิกมาด้านหลังนะฮะด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับตัวนี้แกะไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบตในตัวนะฮะแบตในตัวไม่ได้ใส่แบตนะครับเห็นใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะฮะตัวเสียบสายชาร์จที่เป็นไทป์ซีนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยตัวคอนโทรลรูลมหรือว่าตัวปรับรูลมนั่นเองครับขั้วนะฮะขั้วก็จะเป็นขั้ว2ครับอันนี้ผมส่องไฟฉายอยู่นะฮะอาจจะเบลอๆหน่อยนะครับแม่เหล็กซ้ายขวานะครับแล้วก็ตัวแท้งของเขานะครับลักษณะปากสูบก็จะเป็นปากเป็ดแบบนี้นะครับวัสดุจะเป็น PCTG นะครับด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นกระจุกยางเล็กๆนะฮะกระจุกยางนี้ก็เพื่อเปิดเติมน้ำยานั่นเองนะครับเราพลิกมาด้านใต้ด้านใต้นะฮะเราจะเจอแม่เหล็กเราพลิกมาด้านใต้นะฮะเราจะเจอแม่เหล็กซ้ายขวานะครับแล้วก็จะมีตัวกันลั่นเราก็ดึงตัวกันลั่นนะฮะดึงตัวกันลั่นที่เป็นพลาสติกเนี่ยเราดึงตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะปิดไม่ทุกตัวนะฮะกันเครื่องทำงานเองว่างั้นเนี่ยตัวนี้นะฮะแท้งจุน้ำยาได้2 ml นะครับเขาจะมีคอยมาให้ด้วยอ่ะขออนุญาตดึงคอยหน่อยครับคอยตัวนี้จะเป็นยางโอริงดำนะฮะค่าโอห์มจะอยู่ที่ 1.0 โอห์มนะครับเล่นอยู่ที่ประมาณ10วัตต์ถึง14วัตต์สำหรับคอยตัวนี้ใส่น้ำยาเซาส์นิกครับก็คือง่ายสรุปนะฮะคอยเราได้มา2ตัวนะครับเราก็ใส่น้ำยาเข้าไปครับเวลาใส่น้ำยานะฮะกรณีนี้ทุกท่านพี่ๆน้องๆท่านต้องรอก่อนนะครับประมาณ 3-5 นาทีนะฮะท่านใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบดูดอ่ะปิดกระจุกยางแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาแท้งนะฮะมาใส่กับตัวเครื่องเลยครับเป็นแม่เหล็กปั๊บดูดเฮ้ยแม่เหล็กดูดดีนะเรามาทำความเข้าใจนะครับกับเรื่องสเปคกันหน่อยนะฮะก็แบตในตัวนะฮะตัวนี้แบตในตัวความจุอยู่ที่ 1,000 มิลลิแอมนะครับความแรงอยู่ที่30วัตต์รับค่าโอห์มนะฮะต่ำสุดอยู่ที่ 0.3 สูงสุดอยู่ที่ 3.0 นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบตัวเครื่องกันนะครับว่าการทำงานเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบการทำงานทั้งหมดนะครับจากที่เราได้ทำความเข้าใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาเลยครับมีปุ่มเดียวนะฮะก็คือปุ่มบังคับเปิดบังคับปิดอ่ะกดเปิดครับกด5ครั้งรัวๆกดปิดก็เหมือนกันนะฮะตอนนี้ติดขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับดูที่หน้าจออย่างเดียวหน้าจอไม่มีสถานะแบตก็คือเครื่องปิดนะฮะมีสนามแบตก็คือเครื่องเปิดแองง่ายๆอ่ะตัวนี้มันไม่สามารถเดี๋ยวดูก่อนดิกด3ครั้ง1 2 3สีเขียว3ครั้งคือนะฮะ1 2 3สีแดง3ครั้งอ๋อนั่นก็หมายความว่ารุ่นนี้นะฮะท่านไม่สามารถปรับความแรงของเจ้าตัวเครื่องได้ปรับไม่ได้ไอ้ที่กด3ครั้งนะฮะคือแค่บังคับเปิดบังคับปิดระบบไฟนั่นเองให้ตายเฮ hey, ไม่มีอะไรจริงๆเลยเหรอก็คือสรุปว่าเจ้ารุ่นนี้นะฮะจ่ายไฟ30บาทแต่ท่านไม่สามารถจะปรับความแรงนะฮะของตัวเครื่องได้อะไรได้แค่บังคับเปิดบังคับปิดกดสูบเล่นระบบออโต้ปิดนะฮะเปิดระบบไฟแค่นั้นเองฮ่าฮ่าเอ้ามันจะยังไงก็ช่างนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่กล้องหน้าเลยครับผมอ้าวป้าด เอ้ยลุ้นเกือบตายนะว่ามันมีอะไรแจ่มหรือเปล่านะฮะลุ้นมากเลยลุ้นมากเลยอ้าวอย่างแรกก่อนนะฮะเรื่องของรูปทรงเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าการดีไซน์นะฮะหรือว่าความนิยมเนี่ยเดี๋ยวนี้ชอบอะไรที่มันดูแบบอลังการนะฮะหรือว่าย้อนยุคอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยซึ่งตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับความแรงนะฮะ30วัตต์แบตเตอรี่ในตัว 1,000 มิลลิแอมป์ครับปรับอะไรไม่ได้เลยนอกจากปรับระบบไฟอย่างนี้นะฮะก็เป็นว่าสำหรับท่านไหนเนี่ยที่ต้องการแบบไม่ยุ่งยากนะฮะลักษณะดีไซน์
แบบเท่ระเบิดอะไรประมาณนี้นะฮะตัวนี้นะครับได้คอย2ตัวนะฮะ 0.5 กับ 1.0 ซึ่งคอยตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวใหม่นะฮะเป็นตัวเก่านะครับที่มาพร้อมกับจีนบล็อกนาโนจีนบล็อกนาโนเอจีนบล็อกเอ็กซ์อะไรพวกนี้อ่ะผมนะฮะได้ใส่น้ำหยอกน้ำยาใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะเทสตัว 1.0 ก่อนซอลส์นิกก่อนน้ำยาใส่เสร็จสับเรียบร้อยอ่ะใส่เข้าไปครับตัวนี้นะฮะมันเล่นได้2ระบบนะครับก็คือระบบเซ็นเซอร์ลมกับปุ่มกดครับมาเทสกันโอ้ไม่ได้สักวงเลยไอ้สัตว์เอาต่อไปครับเดี๋ยวลองปุ่มกดกันบ้างครับตัวนี้นะฮะยอมรับครับเพื่อการจ่ายไฟค่อนข้างที่จะไวเพราะว่ายูเซอร์เมนวลนะฮะเขาบอกมาว่าจ่ายไฟอยู่ที่ 0.001 วินาทีนะครับแต่ไวใช้ได้นะไวใช้ได้ระบบเซ็นเซอร์ลมรับเป็นอย่างดีครับตัวนี้นะฮะมันสามารถเล่นน้ำยาฟรีเบสได้เปลี่ยนใส่คอยเป็นตัว 0.5 ผมใส่คอย 0.5 แป๊บครับใส่เรียบร้อยแล้วครับมาเทสกันเดี๋ยวนี้ท่าแปลกๆก็ได้คอยอุดนะฮะเรียบร้อยครับไม่ต้องเทสอะไรกันมากนะครับถามว่าน่าสนใจหรือเปล่าเรื่องรูปทรงนะฮะแล้วก็การใช้งานแบบง่ายๆส่วนปัญหาอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ก่อนสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งโอเคนะฮะอันนี้นะครับขอบคุณมากนะฮะสำหรับตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากแบรนด์ลินคอร์ส่งมาให้กับเพจปลัดอู๊ดพลังใบเพจปลัดอู๊ดพลังใบส่งมาให้ผมกันทีนึงโอ้ยหลายต่อมากเลยนี้นะฮะไม่รู้กี่ต่อไม่รู้ขอบคุณมากนะครับท่านไหนถูกอกถูกใจก็รบกวนกดกระดิ่งกด Subscribe กดทุกอย่างที่กดได้ให้ผมด้วยนะครับเขาจริงๆเนี่ยนะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ได้เรื่องดีไซน์นะฮะดีไซน์อ้าวสวัสดีครับ